รับเข้าสู่รายการตีเนียนะครับแล้วตอนนี้ทุกท่านอยู่ในช่วงแหวกหน้ามาเนียนครับผมเป็นช่วงที่ทางรายการนะครับเปิดโอกาสให้คนทางบ้านสมัครตามที่อยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะมาตีเนียนมาเกรียนและมาร่วมสนุกกับพวกเราครับผมและสำหรับวันนี้ครับผมภารกิจของเราง่ายๆสบายๆครับก็แค่เกรียนจุงเบยชั้น3นะครับมันเนียนจุงเบยถึงชั้น3แล้วครับเจอแล้วครับชั้น8ครับมีใครอยากออกไหมครับครับระวังลิฟต์หนีบนะครับลิฟต์จะหนีบครับหนีบไปแล้วนะครับโอ้โหภารกิจของเราในวันนี้นะครับก็คือคนกดลิฟต์นั่นเองนะครับคือคุณผู้ชมลองคิดดูครับในพื้นที่3คูณ3เมตรเนี่ยคนกดลิฟต์จะมีภารกิจอะไรมากมายให้ทำเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับมันเนียนจุงเบยช่วงแหวกหน้ามันเนียนช่วงแหวกหน้ามันเนียนเป็นภารกิจว่าความสามารถเฉพาะคนที่ทางรายการคัดเลือกมาแล้วสามารถลองเล่นแบบได้ทำตามได้ถ้าไม่กลัวโดนประชาทันทางที่ดีควรสมัครมาร่วมสนุกกับทางรายการตีเนียนดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากชาวคณะตีเนียนแหวกหน้ามันเนียนมันเนยเราได้รับจดหมายท้ารบจดหมายท้าเนียนจากชายหนุ่มหน้าหม่นคนเนยครับเขาบอกว่าอยากจะมารายการเราเลือกเกินแบบนี้ก็จัดให้ครับสวัสดีครับผมชื่อก๊อฟครับติดตามรายการตีเนียนมาตั้งนานแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่ชนะเนี่ยดีใจยังไงเพราะชนะแบบไม่มีสไตล์ไงพี่อันนี้เขาเรียกว่าสไตล์กับชัยชนะมันต้องหลอมรวมกันพี่ผมเนี่ยจะนำสไตล์กับชัยชนะเนี่ยมารวมกันเพื่อรายการนี้เลยไหนภารกิจเป็นไงครับทำที่ไหนยังไงว่ามาว่ามาว่ามาขอมันเชิญครับขอมันเชิญจัดหนักไปเลยครับกับภารกิจเนียนเป็นพนักงานกดลิฟต์ต้องบอกไว้เลยครับว่านุ่มคนนี้นะเขาไม่ธรรมดาดีกีเกรียนเนียนคันเทศอีกคนทักษะการตีเนียนเนี่ยคะแนนสูงลิฟต์แหละทั้งความน่าเชื่อถือการเอาตัวรอดความกล้าและสติส่วนระดับอย่างอายเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีต่อการเนียนเลือกเกินแต่ก็ต้องดูกันว่าจะเป็นราคาคุยหรือเปล่าโดยสถานที่ที่เราจะมาตีเนียนกันก็อยู่แถวๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิห้างเซนจูรี่เดอะมูฟวี่พาซ่าทีมงานของเราก็ต้องแอบเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายทำกันซะก่อนครับงานนี้เนี่ยต้องเร็วเงียบและมิดชิดที่สุดครับเมื่อพร้อมทุกอย่างแล้วก็ได้เวลาของการตีเนียนสวัสดีครับสวัสดีครับชั้นไหนครับใช่ครับแปดนะครับพี่ผมอ่ะจะไปประกวดเดอะสตาร์พี่ช่วยฟังผมร้องเพลงหน่อยได้ไหมแล้วพี่บอกผมว่าผมมาร้องดีไหมบอดี้แสลมชอบไหมพี่ก็ชอบครับความเชื่อใช่ไหมชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันล้มคุกคานเท่าไรมันจะไปจบมันจะไปจบที่ตรงไหนจะยังไงก็ต้องไปให้ถึงเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนมองรักบนความขาดแคลนอยากแทนพี่ตัวเธอยังไม่ทันอะไรเนี่ยพี่เขาก็จัดไปถึง2บทเพลงกันเลยเขาให้มากดลิฟต์ภารกิจที่1เรียนหาคนสอนภาษาอังกฤษโดยกติกาช่วงแกว่งหน้ามาเนียนก็เหมือนเดิมครับมีภารกิจทั้งหมด5ภารกิจหาสามารถทำได้ครบโดยไม่ถูกปฏิเสธแค่3ครั้งก็รับไปเลยเงินรางวัล 5,000 บาทฉันโกหกเธออันที่จริงไม่อยากให้เธอใกล้ใครอันที่จริงไม่อยากให้เธอสนใจสวัสดีครับชั้นไหนครับผมพี่ครับคือผมเพิ่งมาทำงานวันแรกครับผมอยากพูดภาษาอังกฤษเป็นนะพี่ผมกดพาฝรั่งไปตรงไม่ถูกอะครับถ้าเราจะพูดว่ายินดีต้อนรับพูดว่าอะไรยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับภาษาอังกฤษดีครับภาษาอังกฤษดีครับ Good morning ป่ะครับ
เดี๋ยวลงมาบอกเดี๋ยวลงมาบอกครับเดี๋ยวพี่รีต้องไปทำงานสัญญานะสัญญาครับจับมือจับมือสัญญานะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้โหถึงแม้จะยังไม่ได้ภารกิจแต่ก็ได้ความประทับใจไปครับเป็นการเปิดฉากภารกิจที่ยากเลยทีเดียวแต่งานนี้น้องเขามั่นใจก็ต้องจัดแบบหนักๆกันหน่อยละครับคือว่าไม่ได้เขาได้สอบไปแล้วนี่ชีวิตไม่ยุติธรรมชีวิตไม่ยุติธรรมสวัสดีครับไปชั้นไหนครับเชิญครับไปชั้นหนึ่งนะครับพี่ครับผมขอช่วยอะไรผมยังได้ไหมครับคือพอดีอ่ะผมอ่ะทำงานวันแรกแล้วผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วผมพาฝรั่งไปส่งผิดชั้นหลายครั้งแล้วแล้วเจ้านายผมด่าครับผมขอแค่3คำคำแรกยินดีต้อนรับต้องพูดว่าไงครับคำwelcome ครับแล้วชั้นไหนดีครับอะครับ what floor what do you want to go อ้าวโอ้โหพี่มันยาวไปอะแล้วกลับมาใช้บริการใหม่พูดว่าไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่อยู่ก่อนดิรีบเนี่ยเดี๋ยวต้องเต้นแล้วผมขอจริงๆครับชีวิตผมอ่ะผมพี่ครับพี่ไม่ต้องโกรธครับเดี๋ยวผมกด Thank you Nice to meet คือ See you again See you again ไม่พี่คือชีวิตผมอ่ะผมจะต้องไม่อยู่แค่ตรงนี้ได้ว่าครับพี่ผมต้องขึ้นไปที่สูงกว่านี้ครับก็เลยเรามาใหม่พี่ Thank you ถึงแม้จะเป็นภาษาอังกฤษแบบสเนกฟิตฟิตแต่ก็ถือว่าผ่านนะครับภารกิจที่2เนียนหาคนซื้อข้าวให้กินสวัสดีครับไปชั้นไหนครับผมสบายดีป่ะครับสบายดีครับพี่ทำงานที่นี่นานยังครับเพิ่งมาอยู่ครับผมเพิ่งเข้ามาทำงานวันนี้พี่ทำอยู่ไหนครับช่างใช่ไหมครับผมกดลิฟต์มีพนักงานกดลิฟต์เหรอใช่ดิพี่แต่ผมอ่ะจะไม่ยอมอยู่แค่นี้พี่ชีวิตผมอ่ะต้องขึ้นไปสูงกว่านี้พี่ผมจะไปกดลิฟต์ในตึกใบหยกเลยพี่ในตึกใบหยกเลยพี่พี่ครับโทษนะครับช่วยเตะข้าวให้ผมหน่อยได้ไหมผมทำงานกดลิฟต์อะครับแล้วผมยังไม่กินข้าวเลยตอนนี้ผมเข้างานอยู่แล้วถ้าผมขึ้นไปแล้วลิฟต์ขึ้นไปแล้วผมไม่ขึ้นไปเท่านาไล่ผมออกพี่เดี๋ยวผมขึ้นไปส่งลูกค้าแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวลงมาได้ไหมครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากพี่เป็นคนดีมากไปชั้นไหนครับไปชั้นไหนครับชั้นบีนะครับขอบคุณนะคะเจอกันชั้นนี้นะครับไม่รู้ว่าการแถในครั้งนี้เนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่านะครับอยู่ดีๆเนี่ยก็มีคนมาขอให้ซื้อข้าวให้กินเป็นคุณผู้ชมจะทำยังไงล่ะครับผมว่าเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าวิวิโอ้โหพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับที่ผมขอบคุณพี่มากเลยคนดีเนี่ยมีอยู่จริงภารกิจผ่านภารกิจที่3เนียนชวนคนออกกำลังกายในลิฟต์พี่ครับสวัสดีครับไปชั้นไหนครับผมชั้นลงหลังชั้น5ชั้น5ไปชั้นไหนครับผมชั้นไหนครับชั้น4ชั้น2นี่ผมมีนโยบายใหม่ของบริษัทมาบอกคือเขาอยากให้รณรงค์การออกกำลังกายให้เดินไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ครับให้แบบว่าเราออกกำลังกายเป็นท่าทางเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่างๆและเขาจะสุ่มหาภาพคนที่เข้าร่วมกิจกรรมอะครับพาไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมใช่ครับถ้าพี่มีเวลานะพี่อยู่เลยจริงเดี๋ยวทำตามผมนะทำตามผมที่นี่ครับถ้าเราจะออกกำลังกายแข็งใช่ไหมแบบเราเป็นคนแก่เราทำยิ่งเห็นไหมเราก็จะกระชับแขนตรงนี้โทษนะครับนะ
แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยเราก็ใส่ความแอดวานซ์เข้าไปโดยการใส่เอวไปด้วยนี่เอวเออครับครับสำเร็จไปแบบง่ายๆเลยโอ้โหจะเก่งเกินไปแล้วเนี่ยภารกิจที่4เนียนชวนคนกินข้าวเหนียวไก่ทอดไปชั้นไหนครับผมชั้น B ค่ะชั้น B นะคะไปชั้นไหนครับไปชั้นเดียวกันไหมครับใช่ไปชั้นละคนค่ะไม่ไปชั้นไอ้นี่ครับชั้นหลักเธอชั้นหลักเธอเปิดมากอ่ะนี่ครับผมซื้อข้าวเหนียวไก่มาอยากแบ่งปันอยากแบ่งปันข้าวเหนียวไก่หายไปไหนลองชิมหน่อยได้ไหมฮะลองชิมหน่อยได้ไหมใส่เนยปะเนี่ยใส่โอ้โหดูหน้าด้วยช่วยเช็คหน้าช่วยกินหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยอย่าเพิ่งไปกินหน่อยครับกินหน่อยนะคือแม่ทำมาแล้วแม่ก็ไม่คือไม่รู้มันอร่อยไหมไม่ถามคนเยอะอ่ะแม่กินไหมกินไหมกินเหนียวไก่ไหมให้ให้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกินน้องกินเหนียวกินดิดีครับไปชั้นไหนครับชั้นแปดชั้นแปดนะครับพี่ครับพอดีผมซื้อข้าวเหนียวไก่มาแล้วผมกินไม่หมดอ่ะของแม่ผมเองลองชิมดูชิมหน่อยชิมหน่อยแล้วบอกผมว่าอร่อยไหมนะชิมหน่อยไงอร่อยไหมครับอร่อยเนาะนี่ผมให้พี่เลยไม่พี่เลยผมครับถูกปฏิเสธไปหนึ่งครั้งแต่ก็ผ่านภารกิจสุดท้ายเนียนหาคนกดลิฟต์รออพี่ครับช่วยด้วยครับช่วยผมไม่ได้เป็นไรพี่ผมปวดท้องเข้าห้องน้ำพี่ช่วยกดลิฟต์รอผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่ครับเดี๋ยวพี่ครับพี่โอ้พี่ผมปวดไม่ไหวแล้วพี่ครับพี่ช่วยผมด้วยครับครับครับโอ้ยไปชั้นไหนครับพี่ครับสามนะครับโอ้ยพี่ครับเดี๋ยวพี่ช่วยกดลิฟต์ค้างไว้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมขอไปห้องน้ำก่อนนะพี่อย่าปล่อยนะเพราะว่าถ้าลิฟต์ขึ้นไปแล้วผมไม่ขึ้นไปอ่ะเจ้านายว่าผมแน่เลยโอเคต้องพูดก็รอไปด้วยรอได้รอผมแป๊บนึงครับหนึ่งนาทีจริงๆพี่หนึ่งนาทีเอาละสิครับไม่ง่ายเลยครับกับการกดลิฟต์รอ1นาทีแต่ถ้าทำได้เนี่ยก็ถือว่าผ่านแบบเฉียดฉิวกันเลยอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวพี่ครับผมขอบคุณพี่มากครับที่ช่วยกดลิฟต์ไว้ครับพอดีนี่เป็นรายการตีเนียนครับผ่านไปแบบนิ่มๆเลยครับกับภารกิจเนียนเป็นพนักงานกดลิฟต์ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เซนจูรี่เดอะมูฟวี่พาซ่าไว้ด้วยนะครับรักงานก็อยากเนียนโอ้เป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมแค่อยู่ในลิฟต์เขาก็ยังทำได้แล้วสนุกมากๆเลยนะครับผมบอกเลยผมต้องขอขอบคุณ Century The Movie Plaza อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้พวกเราได้ไปถ่ายทำรายการกันพบกับผมและรายการตีเนียนได้ใหม่ทุกวันเสาร์18:15 น.ถึง19:15 น.ทั้งช่องนี้เลยครับไทยรัฐทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีครับมันเนียนจุงเบยมันเกลียนจุงเบยเฮ้ยมันเนียนจุงเบยมันเนียนจุงเบยเฮ้ยมันเนียนจุงเบย